ันนี้นะครับก็คงไม่พ้นวงนี้ครับ Big Ass ครับผมที่ตอนนี้กำลังมีซิงเกิลล่าสุดครับเป็นซิงเกิลที่3เออปล่อยมา2เพลงมีเท่าที่มีแล้วก็แดนเนรมิดใช่ฮะก็เปรี้ยงปร้างทั้ง2เพลงมาแรงซึ่งลมเปลี่ยนทิศเนี่ยด้วยสไตล์ดนตรีเนี่ยก็เป็นเรื่องของดนตรีแบบอะคูสติกล็อกครับนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมว่าเพลงเนี่ยเขาทำงานฝรั่งมากในความรู้สึกผมถือมากเพราะว่าในการที่พวกพี่ Big Ass ไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเขาเอาไปเล่นด้วยก่อนเหมือนฝรั่งเวลาฝรั่งทำเพลงใหม่แล้วแบบชอบแบบอย่างนี้พาร์คเนี้ยไปทัวร์เขาจะชอบแบบลองทดลองเพลงใหม่ให้แฟนๆฟังเออว่าฟีดแบ็กแล้วพอเราเล่นแล้วเป็นยังไงนี่วิธีการทำงานหรือการที่เขาพรีเซนต์เพลงลงเป็นทิศก็ทำแบบนี้เหมือนกันผมว่า Big Ass น่าทำมานานแล้วครับตั้งแต่เท่าที่มีแล้วเพราะว่า Grammy Wonderland เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเพลงเท่าที่มียังไม่ปล่อยเลยแล้วเขาก็เล่นแล้วเล่นบนเวทีเพื่อดูว่าเออคนเขาจะแฮปปี้กับเพลงนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีเบื้องหลังครับเขาถ่ายทำ MV ไปแล้วถ้าใครได้ตาม Instagram ที่พี่ Big Ass เนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ๊ะพระเอกเป็นใครนางเอกเป็นใครนางเอกเป็นใครนางเอกเป็นใครนะนางเอกใหม่นางเอกใหม่ชื่อใบเตยใบเตยครับก็จริงๆแล้วตอนนี้เรามีเบื้องหลังการถ่ายทำ MV ลมเปลี่ยนทิศมาให้ทุกคนได้ชมกันไปชมกันเลยครับผมก็บรรยากาศวันนี้ครับพี่หมูวันนี้เรามาถ่ายทำMV เพลงลมเปลี่ยนทิศนะครับที่นครนายกครับก็บรรยากาศก็อย่างที่เห็นรอบๆนี้ฮะสวยงามมากแล้วก็ค่อนข้างอากาศค่อนข้างจะดีมากๆเลยจริงๆมันใกล้กรุงเทพมากนะครับประมาณชั่วโมงเดียวเองนะฮะจริงๆถ้าเกิดมีโอกาสมาเที่ยวได้ก็มานะครับก็พี่ซันนี่เนี่ยร่วมงานกับเรามาหลายครั้งแล้วครับแล้วก็ปกติพี่แกก็ไม่ค่อยรับงานง่ายๆอะไรเงี้ยแต่พอซันนี่ตกลงเล่น MV เพลงนี้เราก็รู้สึกดีใจมากก็วันนี้นอกจากเราจะมีเล่นกับเพลงแล้วก็มีเดินขึ้นภูเขาเนี่ยข้างหลังที่เห็นเนี่ยครับก็ค่อนข้างสูงชันพอสมควรก็สนุกดีครับแล้วก็ตอนเดินอยู่ก็รู้สึกมันเข้ากับเพลงจริงๆอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันครับลมพัดผ่าเป็นสัญญาณวิ่งความเปลี่ยนทุกสิ่งความหมุนเวียนในทีมแทนซันนี่สุวรรณธนนท์ครับค่ะใบเตยสุภิตพรมรกิจค่ะเรื่องราวจะเป็นเกี่ยวกับว่าเราเคยคบกันแล้วตอนนี้พอในปัจจุบันเนี่ยน้องคนนี้ไม่อยู่แล้วอะไรแบบนี้ครับผมไม่รู้ด้วยเหตุการณ์ใดอะไรเงี้ยเราทำให้เราเดินมาแล้วก็นึกถึงวันเก่าๆอะไรแบบนี้ค่ะไงก็อย่าลืมติดตามชม MV ลมเปลี่ยนฮิตเนาะจากพี่ๆวง Big Ass ได้ไงเปิดแล้วก็พี่จันนี่ไงก็ตั้งใจเล่นมากๆเลยเรามาไกลเท่านี้ก็ดีเหลือเกินขอบใจนะที่เคยมีกันมันถึงเวลายอมรับความจริงก็ฝากด้วยแล้วกันเรามีใน iTunes แล้วแล้วก็มีให้ดูในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆแล้วแล้วก็ www.bigassrockband.com ครับในนั้นก็จะมีช่องทางการติดต่อของพวกเราทั้งหมดครับส่วนดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดก็ดอกจัน123-0005ครับผมหลังกันไปแล้วนะครับลมเปลี่ยนทิศก็มีน้องซันนี่น้องใบเตยครับนะครับซันนี่ผู้ชายใบเตยผู้หญิงครับผมเดี๋ยวคนทางบ้านจะเข้าใจผิดแต่น้องใบเตยน่ารักเล่นเอ็มวีไหมเอ็มวีไหนอ่ะลองดิวดูน่ารักดีนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้ที่ดอกจัน123-0005นะครับลมเปลี่ยนทิศจาก Big Ass และ MV ตัวเต็มมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันถูกต้องนะครับตอนนี้คงตัดกันอยู่จ้าละวันนะครับเมื่อกี้ใน MV สังเกตเห็นพี่หมูเขาใช้กีตาร์ที่เป็นกีตาร์ไม่ปกติอยู่ตัวนึงกีตาร์ไม่ปกติใช่เป็นกีตาร์12สายครับก็เรียกว่าน้องๆหลายคนที่เล่นกีตาร์อาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะไม่รู้ว่ากีตาร์12สายเป็นไงก็คืออธิบายให้ฟังเธอกีตาร์ปกติมี6สาย12สายนี่คือเบิ้ลทุกสายเข้าไปอีก1เส้น
สมมติสาย1คือสายตัวโน้ตตัว E หรือตัวมีก็จะเบิ้ลตัว E สูงเข้าไปอีก1ตัวสาย2ตัว B ก็จะเบิ้ลตัว B สูงไปอีก1ตัวสาย3ตัว G คือเบิ้ลไปอีก1ออกเทป1 11โน้ต1 1ช่วงอ่ะ1ช่วงโน้ตเลยครับผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เบิ้ลเข้าไปแล้วซาวด์ที่ได้ออกมามันก็จะกว้างมิติก็จะกว้างขึ้นนะครับกว้างขึ้นนี่กว้างขึ้นในลักษณะยังไงครับพี่มันจะคือกว้างด้วยเลนส์ของเสียงที่กว้างขึ้นเพราะว่าสมมติว่ากีตาร์เราอัดเราบันทึกเสียงเราเอาไมโครโฟนมาจับแล้วดูว่าไอ้กีตาร์ตัวเนี้ยมันให้ย่านเสียงตั้งแต่ฟรีเควนซีไหนคือย่านเสียงช่วงไหนของมันลึกมากเลยแบบตั้งแต่แบบ100จนถึงประมาณสัก 4K 5K ไหมคือมันเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างจะพูดไงดีอธิบายยากมากเลยมันมิติมันจะกว้างขึ้นเอางี้ว่าถ้าตีเป็นกระจกใบนึงแล้วกันจากที่เราเคยมีหน้าต่างใบแค่นี้ใบนี้มันอาจจะกว้างไปอย่างเงี้ยอาจจะมองเห็นอะไรได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซาวด์กีตาร์12สายก็เหมือนกันได้ยินเสียงอะไรที่มาเพิ่มขึ้นเราจะได้ยินเสียงแบบเฮ้ยทำไมกีตาร์โปร่งตัวนี้มันเวลามันตีคอร์ดแล้วมันมีเสียงโน้ตสูงๆแบบลอยๆอยู่ข้างหลังๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนั้นมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นแล้วเขาจะเลือกใช้กีตาร์12สายกับอะไรบ้างครับพี่ตามอารมณ์อยากจะใช้อยากจะได้เสียงมิติกว้างกว่าตามอารมณ์จริงๆผมก็เคยลองใช้โอ้แล้วไม่เอาอีกแล้วเจ็บมือครับคุณผู้ชมโอ้โหตอนนั้นคลาสรอบสุดท้ายขอพิเศษเพลงหนึ่งเพลงช้าเพลงสุดท้ายไหนๆเราก็ได้แฟนเพลงมาอัดเยอะๆเลยขอพิเศษเคยแต่ตีกีตาร์ปกติขอ12สายแล้วกันโอ้โหคุณผู้ชมคีย์ซีง่ายๆซัดไปประมาณ4ชั่วโมงจับจนมือสั่นเพราะมันใช้แรงเยอะกว่าเดิมอีกเท่าตัวนึงเพราะว่าจากเดิมที่เราต้องจับเส้นเดียวเนี่ยเราต้องมาจับ2อันพร้อมกันโอ้คุณพระคุณเจ้าช่วยผมด้วยเถอะแฮกถึงก็เอ่ยถามหน้าห้องอัดว่ามึงไหวไหมแต่ก็ได้เสียงที่ออกมาที่แบบว่าที่แปลกกว่าเพลงอื่นๆของแคลร์แปลกแล้วก็มีความไพเราะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพลงชื่ออะไรนะครับย้อนกลับไปฟังเผื่อใครอยากจะไปดูว่าเอ๊ะ12สายซาวด์เป็นยังไงของแคลร์คือเพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายโอเคย้อนพี่บิ๊กแอนนี่ก็ลมเปลี่ยนทิศไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www.gmmmusic.com/live GMM Musicบ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี